สวัสดีค่ะมาเจอกันกับอัญญาบอนสีในส่วนของ EP นี้จะเป็น EP ที่230เรามีลูกไม้กระถาง4นิ้วในราคาเบาๆคัดมาให้คุณลูกค้าได้ทำการคัดเลือกหน้าไม้กันนะคะในส่วนของกระถางที่1ถึงกระถางที่72เป็นลูกไม้ราคากระถางละ35บาท3กระถาง100บาทก่อนการไปดูหน้าไม้แม่ค้าขออนุญาตชี้แจงในเรื่องของค่าจัดส่งกรณีโอนเหมาจะสั่งซื้อกี่กระถางจะมีค่าจัดส่งที่50บาทกรณีเก็บเงินปลายทางเหมาจะสั่งซื้อกี่กระถางมีค่าจัดส่งที่70บาทพื้นที่ห่างไกลเราก็ไม่ได้ทำการบวกเพิ่มนะคะมากน้อยจะสั่งซื้อกี่กระถางเราก็ทำการจัดส่งให้ในส่วนของลำดับที่73เป็นต้นไปก็จะเป็นลูกไม้ที่เพาะมาจากเมล็ดของบอนสีเป็นบอนกาบมีแข้งนะคะคลิปนี้คัดสวยๆเอามาให้ทำการคัดเลือกกันบอนกาบมีแข้งนี่ค่อนข้างที่จะน่าจะหมดนะคะอาจจะมีชุดนี้หรือว่าอาจจะพอคัดได้อีกนะคะอีกสักหนึ่ง EP ใครที่ยังสนใจหรือว่าสะสมในส่วนที่เป็นบอนกาบนะคะก็เข้ามาทำการคัดเลือกหรือว่าจับจองกันได้เลยอัญญาบอนสีอยู่ที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นอยู่โซนพื้นที่ภาคอีสานคุณลูกค้าที่อยู่ภาคอีสานก็จะได้รับต้นไม้ 1-2 วันกรณีภาคเหนือภาคกลางก็อาจจะต้องรอต้นไม้ 2-3 วันในส่วนของภาคใต้นะคะหรือว่าพื้นที่ห่างไกลก็จะต้องรอต้นไม้อยู่ระหว่าง 3-4 วันหากเนิ่นนานเกินกว่าที่แม่ค้าแจ้งรบกวนแจ้งกลับมาที่อัญญาบอนสีเดี๋ยวเราจะทำการติดตามทวงถามในเรื่องของสถานะการจัดส่งอีกครั้งหนึ่งนะคะกรณีที่คุณลูกค้าสนใจหมายเลขกรณีที่คุณลูกค้าสนใจหมายเลขไหนจดหมายเลขและที่สำคัญนะคะอย่าลืมจด EP ที่ต้องการ EP ที่ทำการรับชมจดแล้วนะคะอย่าลืมเผื่อหรือว่าสำรองเอาไว้ด้วยนะคะก็อาจจะใจตรงกันกับลูกค้าท่านอื่นที่โทรมาจับจองเอาไว้ก่อนหน้าแล้วยังไงก็เผื่อหรือว่าสำรองเอาไว้นิดนึงนะคะช่วงนี้คุณพ่อค้าก็อาจจะตอบไลน์ช้าหน่อยเนาะทักทายสอบถามกันเข้ามาแล้วนะคะบางครั้งก็อาจจะไม่ได้อ่านไลน์ไม่ได้ตอบกลับโดยทันทีช่วงนี้ก็จะติดภารกิจนะคะหลากหลายอย่างเดี๋ยวยังไงเวลาเราตอบไลน์เราจะพยายามไล่ตอบนะคะจากคนที่ทักมาก่อนไล่ลงไปเรื่อยๆตามลำดับนะคะเราไปดูหน้าไม้แต่ละกระถางกันเลยจ้าลูกไม้กระถางละ35บาท3กระถาง100บาท EP ที่230ค่ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้กันก่อนให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบเลือกเอาที่คุณลูกค้าชื่นชอบนะคะมีลูกเล็กๆที่อยู่ด้านล่างกระถางนี้กระถางที่1จ้ะลูกไม้กระถางนี้กระถางที่2ค่ะลักษณะเป็นบอนฟอร์มเตี้ยใบพุ่มๆนะคะลักษณะใบของเขาจะม้วนๆเกลียวๆนี่เลยมีลูกเล็กๆที่อยู่ด้านล่างก็แน่นๆนะคะใบดกๆกระถางนี้กระถางที่2จ้ะลูกไม้กระถางที่3จ้ะให้ดูเฉดสีให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูขนาดต้นโตๆล้นๆกระถางสี่สามารถเปลี่ยนไซส์กระถางกันได้แล้วนะคะกระถางนี้กระถางที่3จ้าลูกไม้ทรงพุ่มๆใบดกใบหนานะคะกระถางนี้กระถางที่4ให้ดูหน้าไม้กันแต่ละต้นนะคะอันนี้ทรงใบเขาจะสวยเป็นลักษณะบอนใบไทยนะคะนี่เลยต้นนี้ฟอร์มพุ่มๆนะคะกระถางนี้กระถางที่4จ้ะลูกไม้โทนสีหวานๆนะคะโทนสีชมพูแบบนี้กระถางที่5จ้ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูไซส์จะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วโทนนี้จะเป็นสีชมพูนะคะด้านล่างจะออกเป็นสีแดงขอบเขียวก็ถือว่าสวยตัดกันนะคะมีลูกเล็กๆอยู่ด้านล่างกระถางนี้กระถางที่5จ้ะลูกไม้กระถางที่6จ้ะให้ดูเฉดสีกันก่อนนะคะให้ดูขนาด
พิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอแต่ละกระถางจะพยายามให้ดูหน้าไม้กันอย่างละเอียดนะคะกระถางนี้กระถางที่6จ้าลูกไม้กอแน่นๆ นะคะกระถางที่7ค่ะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบต้นนี้ลักษณะของเขานะคะใบม้วนๆเกลียวๆใบห่อแบบนี้ให้ดูด้านล่างกระถางที่7ค่ะลูกไม้กระถางนี้กระถางที่8ค่ะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบนะคะอันนี้ด้านล่างเขาก็จะโทนประมาณนี้มีความเปลือกๆสายหวานๆกระถางที่8จ้าลูกไม้นะคะกระถางที่9ใบดกใบหนาการใบแข็งแรงเป็นไม้ฟอร์มพุ่มนะคะไม้ฟอร์มพุ่มนั่นหมายถึงเป็นไม้ทรงเตี้ยใบดกนะคะให้ดูลายกระถางนี้กระถางที่9จ้ะกระถางนี้กระถางที่10ค่ะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบทั้งหมดจะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วนะคะลูกไม้กระถางละ35บาทกระถางที่10จ้าลูกไม้กระถางนี้กระถางที่11จะให้ดูเฉดสีกันก่อนให้ดูทรงใบนะคะกระถางที่11จ้าลูกไม้ก็แน่นๆต้นโตๆล้นๆกระถาง4กระถางนี้กระถางที่12จ้ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมมีลูกเล็กๆก็แน่นๆอยู่ด้านล่างกระถางนี้กระถางที่12จ้าลูกไม้ฟอร์มสวยใบดกใบหนานะคะสีเข้มๆแบบนี้เลยสีเข้มๆสดๆใบมันเงาแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ทรงใบแต่ละต้นก็จะแตกต่างกันนะคะให้ดูไซส์ราคาเพียงกระถางละ35บาท3กระถาง100บาทกระถางนี้กระถางที่13จ้ะกรณีที่คุณลูกค้านะคะสอบถามมา3กระถาง100มีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวแม่ค้าจะยกให้ดูนะคะอันนี้ถือว่าเป็นกระถางที่1 35บาทนี่คือกระถางที่2นะคะและกระถางนี้กระถางที่3 100บาทจะได้ไปทั้งเซตแบบนี้นะคะนี่คือ3กระถาง100บาทลูกไม้สีสดๆสวยๆนะคะนี่เลยให้ดูหน้าไม้โดยรวมของกระถางแต่ละกระถางแม่ค้าจะให้ดูหน้าไม้โดยรวมกันก่อนเนื่องจากว่าแต่ละกระถางก็จะมีไม้หลายต้นนะคะให้ดูขนาดให้ดูไซส์ลักษณะต้นนี้นะคะสีชมพูสว่างแบบนี้ไหมคะว่าเขาสวยดีนะคะกระถางนี้กระถางที่14จ้ากระถางที่15จ้ะต้นโตๆล้นๆกระถาง4นิ้วนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมกระถางนี้คุณลูกค้าสนใจแม่ค้าแนะนํานะคะต้นใหญ่ต้นโตนี้แยกปลูกต่างหากเนาะแล้วก็เอาต้นเล็กนะคะไม้บางต้นไม้บางเมล็ดก็จะงอกแตกต่างกันการเจริญเติบโตหรือว่าการหาอาหารก็จะแตกต่างกันนะคะต้นนี้เขาโตมากๆบางทีเขาก็จะไปแย่งอาหารของไอ้เจ้าต้นเล็กต้นนี้นะคะแยกเขาไปปลูกต่างหากเนาะต้นนี้เขาก็จะได้รับแสงแล้วก็มีพื้นที่ในการหาอาหารเขาจะได้เติบโตทันเพื่อนๆนะคะต้นนี้ลักษณะเขาจะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยใบเขาจะดกกระถางนี้กระถางที่15จ้ะลูกไม้ลายปลาคาร์ฟสวยๆนะคะโทนสีชมพูหวานๆให้ดูลายปลาคาร์ฟขึ้นมาแล้วนะคะให้ดูเฉดสีกันกระถางนี้กระถางที่16จ้ะกระถางนี้พิเศษมาแทรกให้กับคุณลูกค้านะคะสีชมพูสดๆหวานๆกระถางที่17ลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมทักทายสอบถามมาได้ที่เบอร์0876115169จะเป็นทั้งเบอร์โทรและก็จะเป็นทั้งไลน์นะคะสามารถทักทายรายละเอียดจองต้นไม้แจ้งกลับมาที่อัญญาบอนสีได้เลยกระถางที่17ให้ดูโทนสีนะคะสีชมพูใบมันๆเงาๆกระถางนี้จะเป็นในส่วนของบอนกาบมีแข้งนะคะต้นนี้สีชมพูนะคะก็จะเป็นบอนกาบอีกต้นนึงนะคะต้นเล็กด้านล่างโทนสีแดงเป็นบอนกาบมีแข้งเช่นกันต้นนี้แม่ค้าจัดมาแทรกให้นะคะจัดพิเศษให้กระถางที่17
ลูกไม้กระถางที่18ค่ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมกันก่อนแม่ค้าให้ดูใบนี้นะคะนี่เลยในราคากระถางละ35บาท3กระถาง100กระถางที่18จ้ะลูกไม้35บาท3กระถาง100นะคะกระถางที่19จ้ะต้นโตล้นกระถางมากๆนะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมต้นนี้ลักษณะเฉดสีจะเป็นพื้นสีเขียวมีจุดแดงจุดขาวนะคะต้นด้านล่างนี่ก็จะมีลูกเล็กๆหลายต้นอยู่นะคะอันนี้ให้ดูไม้ด้านล่างกระถางนี้กระถางที่19จ้ะลูกไม้กระถางนี้กระถางที่20จ้ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะต้นนี้กำลังกัดสีกัดลายเนาะแล้วก็จะแอบมีนะคะสีชมพูหวานๆอยู่ด้านล่างให้ดูไซส์กระถางที่20จ้าลูกไม้กระถางที่21จ้ะลักษณะเป็นบอนไซส์หวานๆนะคะมีความติดด่างแดงนี่เลยเปิดด่างมาแล้วนะคะสำหรับต้นนี้ให้ดูไซส์แล้วก็ขนาดอีกต้นหนึ่งเขาก็จะโทนสีแดงอมน้ำตาลแบบนี้นะคะกระถางนี้กระถางที่21จ้าลูกไม้กระถางที่22จ้ะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบกันก่อนนะคะให้ดูหน้าไม้กันเลยมีความติดด่างด้านล่างก็จะมีลูกเล็กๆนะคะกระถางนี้กระถางที่22จ้ะลูกไม้35บาทกระถางนี้กระถางที่23จ้ะให้ดูหน้าไม้นะคะเป็นบอนใบกลมเนาะด้านล่างนี่เลยสายหวานๆนะคะมีความเปื่อยๆดังๆแบบนี้กระถางนี้กระถางที่23จ้ะกระถางที่24ค่ะลักษณะนะคะเฉดสีแล้วก็หน้าไม้มีแอบติดบอนกาบไปให้ด้วย1ต้นนะคะแล้วก็จะมีนะคะไม้โทนสีแดงๆเข้มๆแอบอยู่ด้านล่างเช่นกันกระถางนี้กระถางที่24จ้ะลูกไม้กระถางนี้กระถางที่25จ้ะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบขนาดต้นโตๆล้นกระถางสี่นะคะพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอเราจะส่งทั้งกระถางแพ็คแบบครอบแก้วลงกล่องกระดาษนะคะกระถางนี้กระถางที่25จ้ะกระถางที่26จ้ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูขนาดนะคะการกัดสีกัดลายกระถางนี้หมายเลขที่26จ้าลูกไม้กระถางที่27ค่ะให้ดูเฉดสีนะคะลักษณะก็จะเป็นโทนสีแดงเข้มๆใบมันๆเงาๆแบบนี้นะคะกระถางที่27ค่ะลูกไม้กระถางที่28ค่ะให้ดูเฉดสีนะคะให้ดูทรงใบกระถาง4นิ้วนะคะอันนี้เลยมีความเปิดดังๆนะคะดังๆเปลือบๆแบบนี้อีกต้นด้านล่างเขาก็จะเป็นทรงรูปหัวใจนะคะลักษณะใบจะเป็นทรงรูปหัวใจแบบนี้เลยกระถางนี้กระถางที่29จ้ากระถางนี้กระถางที่28จ้าลูกไม้กระถางที่29จ้ะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูไซส์ลักษณะใบนะคะของต้นนี้อีกต้นเขาก็จะเป็นใบกลมๆนะคะมีติดด่างๆกระถางนี้กระถางที่29จ้ะลูกไม้กระถางที่30จ้ะให้ดูเฉดสีทรงใบนะคะใบก็จะอาจมีพลิ้วๆโยกๆนะคะเนื่องจากแม่ค้าเปิดพัดลมเนาะวันนี้นะคะครึ้มๆแต่ว่าแดดเดี๋ยวครึ้มเดี๋ยวแดดนะคะมีความร้อนอบอ้าวกระถางนี้กระถางที่30จ้าลูกไม้กระถางที่31ค่ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมกันก่อนนะคะต้นนี้เขาจะมีความสีเขียวมิ้นๆ นะคะเปลือบๆแบบนี้เนาะนี่เริ่มกัดสีมาแล้วนะคะอันนี้จุดเขาก็เริ่มออกมาแล้วมีลูกเล็กๆซ่อนอยู่ด้านล่างกระถางนี้กระถางที่31จ้าลูกไม้นะคะกระถางที่32ให้ดูไซส์กันก่อนนะคะให้ดูหน้าไม้ต้นโตด้านบนนะคะลักษณะการกัดสี
มีลูกเล็กๆซ่อนอยู่ด้านล่างนะคะกระถางนี้กระถางที่32จ้ะลูกไม้โทนสีแดงเข้มๆนะคะกระถางที่33จ้ะให้ดูหน้าไม้โดยรวมความพิเศษของกระถางนี้นะคะยังไม่หมดเนาะให้ดูด้านล่างนะคะนี่เลยต้นนี้อย่าลืมว่าแยกปลูกต่างหากนะคะเป็นบอลทรงใบพัดมีความเปิดด่างมาแล้วทุกใบอันนี้คือหลอดใหม่ของเขานะคะกระถางนี้กระถางที่33จ้ะลูกไม้กระถางที่34ค่ะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบต้นนี้นะคะสีเขาจะสดต้นจริงเขาจะสวยนะคะสำหรับต้นนี้ถือว่าเป็นสีที่แปลกมีความน้ำตาลอมชมพูอมม่วงด้วยนะคะนี่เลยในส่วนของอีกต้นนะคะลักษณะใบเขาจะสวยโทนสีชมพูพาสเทลหวานหวานแบบนี้นะคะให้ดูขนาดกระถางที่34จ้าลูกไม้กระถางที่35ค่ะให้ดูเฉดสีกันก่อนให้ดูขนาดนะคะจะอยู่ในส่วนของกระถาง4นิ้วกระถางที่35จ้ะลูกไม้ราคา35บาทกระถางที่36ค่ะลักษณะใบนะคะให้ดูใบเขาจะเป็นมันๆเงาๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าสวยแปลกโทนออกสีแดงสำหรับต้นนี้เนาะกระถางที่36จ้ะลูกไม้กระถางที่37ค่ะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบใบมันๆเงาๆนะคะฟอร์มเตี้ยใบดุใบหนาเนาะสำหรับต้นนี้อีกมุมด้านล่างนะคะจะเป็นบอลใบพัดโทนสีชมพูหวานๆกระถางนี้กระถางที่37ค่ะลูกไม้กระถางที่38ค่ะให้ดูเฉดสีนี่เลยลักษณะนะคะต้นที่1ต้นที่2มีความด่างนี่นี่ปากคาบแบบนี้นะคะนี่เลยต้นที่3แอบมีลูกเล็กๆนะคะด้านล่างมีความเปิดด่างมาแล้วนะคะแม่ค้าจะให้ดูต้นนี้ยังไงก็รบกวนแยกปลูกต่างหากนะคะเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยเปิดด่างมาแล้วด้วยกระถางนี้กระถางที่38จ้ะลูกไม้กระถางนี้กระถางที่39จ้ะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบนะคะลักษณะใบจะเป็นรูปหัวใจสวยๆแบบนี้ออกจากกระดูกสีชมพูนะคะสีชมพูเริ่มมาแล้วเนาะต้นนี้จะเป็นหูชิดติดกันนะคะโทนพื้นใบสีเขียวเข้มกระดูกออกสีแดงเข้มนะคะมีจุดขาวกระจายเต็มใบตัดกันสวยมากๆนะคะกระถางนี้กระถางที่39จ้ะลูกไม้นะคะสีแดงๆสดๆกระถางนี้กระถางที่40นะคะให้ดูหน้าไม้โดยรวมสีแดงสวยมากๆนะคะแดงสดตัดกับนะคะกระดูกก็จะเป็นอมน้ำตาลเล็กน้อยนะคะด้านล่างบอลใบกลมนี่เลยใบกลมๆน่ารักนะคะสำหรับต้นที่อยู่ด้านล่างกระถางนี้กระถางที่40จ้ะลูกไม้นะคะเปลือกหวานๆนี่เลยนะคะกระถางที่41จะให้ดูหน้าไม้โดยรวมให้ดูไซส์เนาะมีลูกเล็กๆอยู่ด้านล่างกระถางที่41จ้าลูกไม้กระถางที่42จ้ะโทนสีจะแดงๆสดๆเข้มๆแบบนี้นะคะมีความติดด่างกระถางที่42จ้ะลูกไม้กระถางที่43ค่ะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบกันก่อนนะคะนี่เลยการกัดสีกัดลายเป็นไม้นะคะฟอร์มพุ่มเตี้ยเนาะใบเขาจะแข็งมากนะคะแล้วก็ให้ดูลูกเล็กๆที่อยู่ด้านล่างปากคาบสวยๆแบบนี้นะคะกระถางนี้กระถางที่43จ้ะลูกไม้กระถางที่44จ้ะชอบกระถางไหนนะคะหมายเลขไหนก็พิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอจะพยายามให้ดูหน้าไม้กันอย่างละเอียดนะคะกระถางนี้กระถางที่44นี่เลยด้านล่าง
ลูกไม้สีหวานหวานนะคะให้ดูหน้าไม้การกัดสีกัดลายทรงใบนะที่สำคัญกระถางนี้นะคะจะมีบอนใบไผ่ติดไปให้ด้วย1ต้นนะคะกรณีนี้ก็แยกปลูกต่างหากได้เลยนะคะกระถางที่45จ้าลูกไม้กระถางที่46จ้ะให้ดูเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะต้นนี้เขาจะเป็นโทนสีแดงมีจุดแดงเข้มนะคะกระจายอีกต้นนึงนะคะกระถางนี้หมายเลขที่46จ้ะลูกไม้โทนเขียวสายเขียวนะคะพื้นสีเขียวเข้มมีจุดชมพูแล้วก็มีขอบขาวนะคะใบดกใบหนากระถางนี้กระถางที่47ค่ะลูกไม้กระถางที่48ค่ะให้ดูเฉดสีกันก่อนนะคะให้ดูทรงใบสะดือกับกระดูกก็จะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะส่วนด้านล่างก็จะมีบอนใบกลมๆโทนออกอมม่วงนะคะอยู่ด้านล่างอีก1ต้นหมายเลขที่48ค่ะลูกไม้นะคะกลมๆโทนสีแดงๆเข้มๆแบบนี้กระถางที่49จ้ะกระถางนี้กระถางที่50จ้ะให้ดูเฉดสีนะคะแล้วก็ทรงใบลักษณะใบของแต่ละต้นลูกเล็กๆที่อยู่ด้านล่างนะคะกระถางที่50จ้ะลูกไม้กระถางที่51จ้ะให้ดูเฉดสีกันก่อนนะคะการกัดสีกัดลายส่วนต้นด้านล่างนะคะจะประมาณนี้หมายเลขที่51จ้าลูกไม้กระถางที่52ค่ะให้ดูเฉดสีนะคะลักษณะกระดูกการกัดสีอีกต้นนะคะมีลูกเล็กๆอยู่ด้านล่างกระถางที่52จ้าลูกไม้กระถางนี้กระถางที่53ค่ะให้ดูเฉดสีกันก่อนนะคะหมายเลขที่53จ้าลูกไม้กระถางที่54ค่ะให้ดูเฉดสีนะคะให้ดูลักษณะทรงใบก่อนแน่นๆ นะคะกระถางที่54จ้าลูกไม้นะคะกระถางที่55ลูกค้าแต่ละท่านก็จะชื่นชอบหน้าไม้แล้วก็เฉดสีนะคะที่แตกต่างกันเนาะพิจารณาแล้วก็เลือกนะคะที่ถูกใจกระถางนี้กระถางที่55จ้ะกระถางนี้นะคะสวยเด่นมาเลยกระถางที่56จ้ะลักษณะบอนใบกลมๆนะคะลายปากคาบสวยๆแบบนี้ลักษณะทรงใบนะคะส่วนต้นด้านล่างใบกลมนะคะโทนสีแดงเข้มกระถางนี้กระถางที่56จ้าลูกไม้กระถางที่57ค่ะให้ดูเฉดสีนะคะสีแดงอมน้ำตาลใบมันเงาแบบนี้ส่วนต้นนี้นะคะลักษณะใบเขาก็จะเป็นรูปหัวใจมีความเปิดด่างมาแล้วนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยลักษณะทรงใบเขาก็สวยนะคะรูปหัวใจกระถางนี้กระถางที่57ค่ะลูกไม้กระถางที่58ค่ะให้ดูเฉดสีหมายเลขที่58จ้ะกระถางนี้หมายเลขที่59จ้ะให้ดูเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะใบนี้เขามีลักษณะใบเขาหนานะคะกำลังกัดลายต้นนี้น่าลุ้นอยู่นะคะเนื่องจากว่าใบเขาสวยแล้วก็กระดูกเขาเริ่มคมเข้มขึ้นมาแล้วนะคะเป็นเสน่ห์ของบอนสีนะคะเอาไว้ลุ้นได้เรื่อยๆกระถางที่59จ้ะลูกไม้กระถางที่60ค่ะให้ดูเฉดสีหน้าไม้โดยรวมนะคะสำหรับอีกต้นนะคะก็จะเป็นโทนออกแดงอมน้ำตาลแบบนี้นะคะกระถางนี้กระถางที่60จ้ากระถางนี้ลูกไม้กระถางที่61จ้ะให้ดูเฉดสีหน้าไม้แล้วก็ให้ดูทรงใบหมายเลขที่61จ้าลูกไม้สายหวานนะคะกระถางที่62ให้ดูใบกันก่อนนะทรงใบกันก่อนหมายเลขที่62จ้ะลูกไม้ใบมันเงานะคะกัดสีมาแล้วเนาะกระถางนี้กระถางที่63จ้ะให้ดูเฉดสีให้ดูหน้าไม้นะคะ
ายเลขที่63จ้าลูกไม้กระถางนี้กระถางที่64จ้ะให้ดูเฉดสีกันก่อนให้ดูทรงใบนะคะกำลังกัดลายมาแล้วเนาะกระถางนี้ลำดับที่64จ้ากระถางนี้กระถางที่65จะให้ดูเฉดสีแล้วก็ทรงใบนะคะพิจารณาได้ตามที่แม่ค้านำเสนอมีลูกเล็กๆนะคะที่อยู่ด้านล่างกระถางที่65จะลูกไม้กระถางที่66จะให้ดูเฉดสีแล้วก็ทรงใบกันก่อนมีลูกเล็กๆน้อยๆนะคะเกิดขึ้นอยู่ข้างล่างอย่างแน่นๆเลยกระถางที่66จ้าลูกไม้กระถางที่67ค่ะให้ดูเฉดสีนะคะหมายเลขที่67ค่ะลูกไม้ใบสวยนะคะกระถางนี้แม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูเฉดสีขนาดนะคะก็ถือว่าโทนสีสดแล้วก็เป็นทรงใบที่สวยกระถางที่68จ้ะลูกไม้กระถางที่69จะให้ดูเฉดสีหน้าไม้โดยรวมกันก่อนนะคะนี่เลยกระดูกเส้นสายลายกระดูกเขาจะเข้มมากๆนะคะอีกต้นนี้นะคะลักษณะใบก็จะห่อม้วนๆกระถางนี้กระถางที่69จ้ะลูกไม้ลายปลาคาร์ฟนะคะกระถางที่70ให้ดูนะคะลายเขาขึ้นมาแล้วนะคะส่วนอีกต้นด้านล่างก็จะมีติดด่างๆกระถางนี้กระถางที่70จ้าลูกไม้กระถางที่71จ้ะให้ดูเฉดสีนะคะข้างล่างนะคะก็จะเป็นโทนสีแดงใบพลิ้วๆแบบนี้ให้ดูการกัดหน้าไม้ของเขานะคะกระถางที่71จ้าในส่วนของกระถางละ35บาท3กระถาง100นะคะก็จะปิดท้ายกันที่กระถางที่72ในส่วนกระถางที่73เป็นต้นไปจะเป็นบอนกาบมีแข้งกระถาง4นิ้วนะคะให้ดูหน้าไม้กระถางที่72ให้ดูโทนสีนะคะหมายเลขที่72จ้าในส่วนของบอนกาบมีแข้งนะคะกระถางที่73ถึงกระถางที่84ให้ไปที่ราคากระถางละ50บาทน่าจะใกล้หมดแล้วนะคะอาจจะมีแบ่งปันให้กับคุณลูกค้าได้อีกแค่ EP นี้กับอีก EP หน้านะคะต้องไปคัดกันอีกทีนึงว่าหมดหรือยังให้ดูหน้าไม้ของกระถางที่73นะคะเดี๋ยวให้ดูทีละต้นที่1นะคะลักษณะก็จะเป็นกาบเดียวให้ดูต้นนี้เนาะต้นที่2นะคะการกัดสีกัดลายก็จะเข้มแล้วก็สดขึ้นลักษณะกาบของเขานะคะก็จะประมาณนี้เป็นกาบคู่นะคะพิเศษกระถางนี้นะคะมีบอนกาบต้นเล็กที่อยู่ด้านล่างให้ไปอีก2นะคะกระถางนี้จะมีบอนกาบให้ทั้งหมด4ต้นนี้บอนใบกลมนะคะทรงถ้วยเป็นกาบคู่นะคะอีกต้นหนึ่งเห็นกันไหมเอ่ยต้นนี้นะคะก็จะเป็นกาบใหญ่ติดไปให้ด้วยนะคะหลายท่านอาจจะสะดวกก็สามารถแยกปลูกกันได้เลยนะคะต้นนี้ก็จะแยกได้ทั้งหมด4ต้นกระถางที่73จ้ะสำหรับกาบต้นนี้นะคะจริงๆแล้วถ้าไซส์ประมาณนี้ทรงนี้นี่แม่ค้าจะเก็บนะคะแต่ว่าก็เอามาแบ่งปันนะคะเอามาให้คุณลูกค้าของอัญญาบอนสีได้ทำการรับชมกาบเขาก็จะมีหลากหลายนะคะลักษณะเนาะความพิเศษของกระถางนี้นะคะทรงนี้ที่แม่ค้าชอบเนื่องจากว่าให้ดูลักษณะใบนะคะการกัดสีกัดลายของเขาจะเป็นสายรุ้งนะคะนี่เลยทรงนี้แม่ค้าจะเก็บนะคะจริงๆแล้วถ้าแม่ค้าทรงแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วแม่ค้าจะเก็บเอาไว้เนาะแม่ค้าชอบนะคะชอบเป็นการส่วนตัวเพราะเขามีความหลากหลายแล้วก็ฟอร์มเขาจะสวยอาจจะโตช้านะคะทำความเข้าใจกับคุณลูกค้ากันก่อนนะคะเขาจะมีการไล่ระดับเฉดสีนะคะที่สำคัญกาบเขาจะสวยมากๆนะคะเขาเป็นกาบคู่นี่เห็นไหมคะ
กับคู่ติดด่างแบบนี้แม่ค้าเคยเลี้ยงแล้วก็โตลายเขาจะสวยนะคะเส้นสายลายกระดูกการไล่สีเขาจะแปลกกว่ากาบโดยทั่วไปนะทุกใบนะคะเป็นกาบที่กาบไม่เคยหลุดนะคะทรงนี้ถ้ามองอีกอย่างนึงก็คือจะมี3ใบนะนี่เลยเดี๋ยวการไล่ระดับไล่เฉดสีของเขาจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแม่ค้าก็อยากฝากให้คนที่เจอกระถางนี้นะคะรับไปดูแลนะคะกระถางนี้นะคะก็จะมีบอนกาบเขาจะเป็นกาบคู่กาบใหญ่ติดไปให้ด้วยนะคะแยกปลูกได้เลยแยกกระถางการปลูกนะคะเวลาตั้งก็ให้ตั้งห่างกันหน่อยเนื่องจากว่าบอนกาบบางทีเขาเรียกว่าวงสวิงเขาจะกว้างนะคะถ้าเขาไปชิดติดกันมากๆฟอร์มก็อาจจะไม่สวยนะคะกระถางนี้50บาทกระถางที่74จ้ะบอนกาบมีแข้งนะคะกระถางที่75ใบดกๆหนาๆ นะคะให้ดูการกัดสีกัดลายเฉดสีของแต่ละใบนะคะอันนี้คือกาบใบชมพูอันนี้คือกาบใบกลมนะคะให้ดูแข้งของเขาจะเป็นแข้งเดียวนะคะต้นนี้ก็จะเป็นกาบโทนสีประมาณนี้นะคะลักษณะแข้งของเขานี่เลยอันนี้นะคะบอลใบกลมๆ มีความเป็นกาบใหญ่กระถางนี้กระถางที่75จ้ะลูกไม้บอนกาบกระถางที่76จ้ะให้ดูลักษณะนะคะการไล่เฉดสีการไล่ระดับของเขาลักษณะใบกาบของเขาก็จะเป็นนะคะแบบนี้เลยไล่เฉดสีไล่ระดับเช่นกันและอีกนะคะด้านล่างก็จะเป็นกาบไปให้อีกนะคะให้ดูด้านล่างนะคะกาบต้นนี้เนาะกาบเล็กต้นที่1นะคะกาบเล็กต้นที่2แล้วก็จะมีกาบเล็กต้นที่3อยู่ด้านล่างกระถางนี้ก็ถือว่าได้กันไปหลายต้นเลยกระถางนี้กระถางที่76จ้ะสำหรับกาบใบกลมนะคะโทนสีแดงๆมีความด่างเปื่อยๆแบบนี้นะคะนี่เลยติดด่างนะคะกาบของเขาก็ไล่ระดับก็ถือว่าสวยนะคะข้างล่างนี้รู้สึกว่าจะแน่นมากๆนะคะกาบต้นนี้แม่ค้าให้ดูนะคะลักษณะของเขาก็จะเป็นกาบคู่นะคะเห็นไหมคะนี่ลวดลายเขาค่อนข้างที่จะสวยนะคะสำหรับต้นนี้ก็แน่นๆเช่นกันนะคะให้ดูด้านล่างกระถางที่77ค่ะบอนกาบมีแข้งกระถางที่78นะคะกรณีบอนกาบคุณลูกค้ารับไปแล้วเปลี่ยนเป็นกระถางใหญ่ได้เลยนะคะเขาก็จะได้มีพื้นที่ในการหาอาหารแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะได้โตเร็วด้วยกระถางที่78จ้ะโทนสีหวานๆนะคะสำหรับบอนกาบมีแข้งกระถางนี้กระถางที่79จ้ะให้ดูเฉดสีให้ดูหน้าไม้โดยรวมนะคะให้ดูด้านล่างเท่าที่เห็นนี่มี2ต้นนะคะในกระถางนี้กระถางที่79จ้ะลูกไม้บอนกาบกระถางที่80จ้าให้ดูเฉดสีกันก่อนให้ดูทรงใบนะคะลักษณะกาบของเขาต้นนี้นะคะกาบเขาจะเป็นกาบเดี่ยวสำหรับอีกต้นนะคะก็จะเป็นกาบใหญ่แบบนี้นะคะกระถางนี้กระถางที่80จ้าลูกไม้บอนกาบกระถางที่81จ้าให้ดูหน้าไม้กันก่อนมีความนะคะติดดังๆเปิดด่างมาให้นะคะลักษณะใบของเขาจะมี2หางนะคะความแปลกของบอนกาบนะคะส่วนใหญ่แล้วใบของเขานี่ก็จะแปลกๆนะคะอันนี้คือนี่เลยนะคะเป็น2หางแบบนี้นะคะนี่ใบนี้ก็เป็นนะใบนี้เขาก็เป็นอันนี้หลอดใหม่นะคะให้ดูกาบเขาจะเป็นกาบคู่แบบนี้นะคะลักษณะกาบของเขาเนี่ยค่ะเขาเรียกกาบคู่เนาะกระถางนี้กระถางที่81จ้ะกาบชมพูสายหวานๆนะคะเป็นทรงถ้วยแบบนี้ลักษณะเริ่มห่อเป็นนะคะถ้วยขึ้นด้านบนแล้วให้ดูนะคะให้ดูใบของเขาแต่ละใบเนาะให้ดูเฉดสีนะคะก็ถือว่าเป็นสีที่สวยเด่นสายหวานๆนะคะให้ดูกาบ
มีลักษณะกาบของเขาต้นนี้ก็เป็นบอนกาบนะคะแล้วก็ไปดูอีกมุมด้านหลังนะคะนี่ก็เป็นกาบกระถางนี้กระถางที่82จ้ะลูกไม้บอนกาบกระถางที่83จ้ะให้ดูเฉดสีให้ดูทรงใบการไล่ระดับนะคะของเฉดสีของเขาต้นนี้นะคะต้นที่1จะเป็นกาบคู่นะคะต้นที่2ใบเขาจะนี่เลยมีความไล่ระดับของสีนะคะกาบก็จะเป็นกาบคู่แยกแบบนี้เช่นกันลูกไม้กระถางที่83จ้ะในส่วนของ EP นี้นะคะแม่ค้าก็ขอปิดการนำเสนอที่กระถางนี้บอนกาบมีแข้งสวยๆกระถางที่84สนใจเลี้ยงดูนะคะลูกไม้หรือว่าบอนกาบในราคาเบาๆก็สามารถทักทายจับจองสอบถามมาได้ที่เบอร์0876115169นะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้โดยรวมกันก่อนต้นนี้เฉดสีเขาก็จะสดนะคะถือว่าสวยเด่นมากๆนะคะให้ดูเส้นสายลายกระดูกกระดูกของเขานะคะพื้นใบสีชมพูสดตัดกับกระดูกสีเขียวถือว่าสวยนะคะลักษณะกาบจะเป็นกาบยาวกาบเรียวนี่กาบยาวนะคะพลิ้วประมาณนี้พิเศษนะคะสำหรับต้นนี้จริงๆแล้วโทนสีประมาณนี้นะคะน่าค้นหาเป็นกาบที่มีลักษณะใบค่อนข้างที่จะสวยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกาบคู่มีลูกเล็กๆอยู่ด้านล่างกำลังงอกขึ้นมาและกระถางนี้กระถางที่84ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะมีความสุขมากๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้ะ